ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณชภัณฑ์ไพฑูรย์นะคะกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ประจำปี2558ค่ะค่ะก็แพรและทางคณะนะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างค่ะที่ทางกระทรวงเชิญมานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็ตัวซีพอร์ตด้วยนะคะในปีก่อนนะคะนอกจากนี้เราก็ยังล่าสุดค่ะก็ได้ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะต้อนรับท่านนายกค่ะในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่เป็นกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์คนที่2ของประเทศไทยอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นนี้บ้างคะคนที่3ที่กำลังอีกไม่กี่นาทีก็จะรู้แล้วว่าใครจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปช่วยฝากแล้วก็ช่วยกำลังใจกับพวกเขาหน่อยค่ะได้ค่ะก็สำหรับน้องนะคะคนที่จะดำรงตำแหน่งในปีนี้เป็นปีต่อไปนะคะก็อยากจะขอให้น้องๆทุกคนนะคะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ให้ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะน้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ามาในรอบนี้ก็อย่าเสียใจค่ะเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่เราหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะและ15คนที่จะเข้ามาในรอบ3คนสุดท้ายตอบคำถามนะคะแพรก็ขอให้น้องๆใช้ไหวพริบไหวพริบนะคะแล้วก็ความสามารถใช่ค่ะในการตอบคำถามให้ดีที่สุดนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะในฐานะที่น้องแพรเนี่ยเป็นสาวงามจากจังหวัดอุดรธานีเรามีอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์มีอะไรที่อยากจะพรีเซนต์ถึงความโดดเด่นของจังหวัดเราบ้างคะที่น้องแพรอาจจะคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วจะได้รู้มากกว่าเดิมเชิญค่ะค่ะสำหรับจังหวัดอุดรธานีนะคะชุดนี้เลยค่ะเป็นชุดที่ได้ซีพอร์ตปีที่แล้วนะคะเป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามค่ะแล้วก็ได้นำมาทอเป็นลายนะคะปีก่อนของแพรก็จะเป็นการนำลูกลิ้นหินมาพิมพ์ลายเป็นลายมรดกโลกบ้านเชียง 5,000 ปีนะคะแล้วก็นำมาตัดเป็นชุดนะคะแล้วก็พรีเซนต์แล้วก็ทำเป็นโปรแกรมค่ะที่กำลังบูมมากในตอนนี้นะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้น้องแพรอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรคะเอาแบบเด็ดๆเลยของจังหวัดอุดรแต่บอกเลยว่าพี่เนี่ยชอบไปกินซุปของที่นั่นมากเลยนะคะของกินอะไรเด่นมากที่จังหวัดอุดรธานีคะส้มตำค่ะแล้วก็แหนมเนืองนะคะอร่อยมากค่ะแหนมเนืองก็อร่อยมากนะคะตอนนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือให้กับกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์คนที่2ของประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะน้องแพรกฤษพันธ์ไพฑูรย์จากจังหวัดอุดรธานีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแหมชุดที่สวยจริงเลยนะครับรวมถึงอีกทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นรุ่นพี่กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์จากปีที่แล้วก็สวยไม่แพ้กันนะใช่ค่ะทุกคนมีข้อดีหมดมีข้อดีหมดนะคะเมื่อสักครู่นี้เราฟังความรู้สึกของน้องแพรไปแล้วตอนนี้ค่ะทีนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะฟังความรู้สึกของรองทั้งสองเหมือนกันเดี๋ยวให้รองทั้งสองคนออกมาพูดถึงความรู้สึกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดกันบ้างดีกว่านะคะท่านแรกที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะคุณณัฐพัฒน์ปัญจศิลป์ค่ะน้องสตาร์จากจังหวัดพิจิตรค่ะเชิญเลยครับสวยพอๆกับน้องสตาร์เลยเอาไปที่อยากถามอะไรครับน้องสตางค์คะรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะตอนได้รางวัลก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็สุขภูมิใจที่ได้นำวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตรมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ด้วยค่ะจังหวัดพิจิตรเนี่ยมีอะไรดีบ้างคะอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะประเพณีที่สำคัญของพิจิตรเลยก็คืองานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยต้องบอกว่าการแข่งขันเรือยาวในดิฉันได้มีโอกาสไปสัมผัสมาแล้วนะคะเห็นถึงการพากย์เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเหล่าผู้พายต้องบอกว่ามันเสด็จมากจริงๆค่ะและนอกเหนือจากนี้ล่ะคะมีอะไรที่โดดเด่นอีกบ้างคะสถานที่สถาปัตยกรรมรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินก็อีกเรื่องนึงที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือตำนานเมืองชาละวันค่ะถ้าพูดถึงมิจิตรแล้วทุกคนก็ต้องนึกได้ว่านี่เมืองชาละวันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าขับรถเข้าไปนะคะหน้าถนนนะคะก็จะมีจระเข้ใส่เสื้อเป็นจระเข้รุ่นใหม่นะคะชาละวันนั่นเองค่ะค่ะสำหรับอาหารการกินก็จะเป็นส้มโอท่าคอยค่ะส้มโอท่าคอยที่อื่นไม่ได้ที่ท่าคอยใช่ค่ะรสชาติก็จะหวานค่ะหวานหวานเหมือนหน้าน้องหรือเปล่าคะเหมือนไหมคะค่ะพี่คะหวานเหมือนหนูได้ละค่ะขอบคุณมากค่ะน้องสตาร์นะคะจากจังหวัดพิจิตรค่ะณัฐพัฒน์ปัญจศิลป์นะคะน้องก็ตอบเพื่อแบบต
ตอบยังไงให้ดูเรียบร้อยใช่จริงไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆบอกว่าชักสวยหวานแต่ส้มโอจะดูแบบเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าใช่ค่ะเรามาฟังอีกหนึ่งท่านบ้างดีกว่าเขาบอกว่าสาวคนนี้เนี่ยนอกจากเธอจะมีความงามแล้วนะคะเธอยังมีมารยาทที่งดงามอีกด้วยค่ะเพราะเธอพ่วงมาสองรางวัลนะคะน้องมุกค่ะจากจังหวัดระนองนะคะเรวดีน้อยช่อค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะเชิญน้องมุกครับเชิญค่ะน้องมุกค่ะมารยาทงามไหว้แบบงามให้คุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมหน่อยสิคะนี่แหละค่ะก็จะปรบมือนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะถือว่าการไหว้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไปมาลาไหว้นะคะสมมติประนมของก้มลงกราบเหมือนออกมาจากวรรณคดีเลยนะครับสวยไหว้อ่อนช้อยมากเลยนะครับใช่ค่ะน้องที่อยากจะถามอะไรน้องคนนี้ครับถามเลยว่าประนมประชาสัมพันธ์เลยค่ะในนี่ถือว่าเป็นนาทีทองของน้องมุกภาษาถิ่นก็ได้ประชาสัมพันธ์เลยว่าระนองมีอะไรดีอะไรเด่นอะไรที่คนที่ไประนองต้องไปถึงต้องไปให้ได้ค่ะเชิญค่ะขอข้อกลับภูเขาย่ากายอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองค่ะคือของดีเมืองระนองทุกอย่างรวมอยู่ในคำขวัญของจังหวัดระนองและอีกสถานที่หนึ่งที่น้องมุกอยากจะให้ทุกคนได้ลองไปท่องเที่ยวดูแล้วก็จะหลงรักก็คือก่อน้ำร้อนของจังหวัดระนองค่ะหรือทุกคนอาจจะรู้จักในชื่อสวนลูกชาติรักษาวารินเป็นบ่อน้ำร้อนที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นบ่อน้ำร้อนที่ดีที่สุดติดอันดับ3ของโลกซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนที่ไม่มีกรรมฐานเลยแล้วก็สามารถดื่มกินได้จากบ่อแหล่งกำเนิดได้เลยใช่ค่ะผมพูดมาแบบนี้พรุ่งนี้ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปลงระนองแล้วนะคะอยากไปเลยค่ะเพราะว่าไประนองกะทิก็ไปเหมือนกันค่ะไปน้ำพุร้อนค่ะขอบคุณน้องมุกมากๆค่ะเรวดีน้อยช่อค่ะจากจังหวัดระนองค่ะขอบคุณด้วยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะฮะแน่นอนต้องขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับสวยทั้ง4ท่านเลยนะนี่คือรุ่นพี่ปีที่แล้วใช่ค่ะอ่ะล่ะและตอนนี้นะครับ